สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Movie Go ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวของหนังเรื่อง Transformer นั่นเองนะฮะหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมอยู่ดีๆผมถึงต้องมาทำหนังเรื่องนี้นะเหตุผลเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นการต้อนรับ Transformer The Last Night ที่จะเข้าช่วงเดือนมิถุนายนนั่นเองซึ่งต่อจากนี้ในทุกๆเดือนนะฮะจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมจะปล่อยรีวิวของ Transformer มาเดือนละ1ภาคนะฮะเพราะฉะนั้นภาค2เนี่ยก็จะออกมาในเดือนมีนาแล้วก็เมษาเป็นภาค3ต่อไปเนาะก่อนจะไปเริ่มต้นรีวิวนะครับผมขอพูดถึงประสบการณ์การดูหนังเรื่องนี้ตอนเด็กๆก่อนนะหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาในช่วงปี2007นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ป.6แล้วคือต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์การดูหนังที่เรียกว่าตราตรึงมากๆนะสำหรับผมอะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ถูกใจผมมากๆคือกล้าพูดแบบไม่อายปากเลยนะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ผมดูบ่อยมากที่สุดในชีวิตนะครับแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ซื้อแผ่นแท้มาเลยนะเป็นแผ่นภาคไทยแล้วผมแบบยังสามารถจำบทสนทนาส่วนใหญ่ของหนังเรื่องนี้ได้เกือบหมดเลยนะคือก่อนจะมาทำรีวิวเนี่ยผมก็ไปย้อนดูใหม่อีกรอบนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมไปดูเป็นซาวด์แทร็กแล้วเนาะแต่ที่มันแปลกเนี่ยก็คือตอนที่ผมดูหนังอยู่นะผมสามารถเรียกบทสนทนาที่เป็นภาษาไทยออกมาได้หมดเลยอะทั้งๆที่แบบไม่ได้ดูมานานมากแล้วนะครับคือแบบมันเหมือนมันฝังเข้าไปในรากสมองผมแล้วอะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะเอาง่ายๆเนี่ยฟังเท่านี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมเนี่ยชอบหนังเรื่องนี้มากๆแล้วก็รักมันมากๆเลยนะถึงแม้ว่าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ใช่หนังที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะชอบยังไงนะฮะรีวิวนี้เนี่ยผมก็จะรีวิวแบบเด็กโตแล้วอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปฟังกันเลยนะครับผมอ้อแล้วก็เกือบลืมบอกนะครับวิดีโอนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยสปอยของ Transformer ภาค1นะฮะถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองไปดูหนังดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาชมวิดีโอนี้แต่เอาจริงๆผมว่าทุกคนก็คงดูกันมาหมดแล้วเนาะอย่างแรกที่ต้องชมเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือตัวละครหุ่นยนต์ทั้งหลายฮะคือผมรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอริสติกมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆในหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ Optimus นะฮะไม่ใช่บับเบิ้ลบีด้วยแต่ว่าเป็นไอรอนไฮนั่นเองซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเนาะที่มีปืนใหญ่อยู่2อันน่ะแล้วมันมีอยู่ฉากนึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คือฉากที่ไอรอนไฮเนี่ยมันกระโดดหมุนตัวแล้วยิงปืนนะครับฉากนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าตอนป.6ที่ดูอยู่ในโรงเนี่ยผมแบบอ้าโคตรเท่เลยอะไรงี้แล้วนอกจากไอรอนไฮนะฮะอีกตัวนึงเนี่ยก็คือเมกาทรอนนั่นเองซึ่งถึงแม้ว่ามันจะออกมาแบบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของหนังนะแต่ผมจำได้เลยว่าฉากการแปลงร่างครั้งแรกของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรเท่แล้วแบบโคตรเจ๋งอะที่มันแบบกระโดดแล้วมันแปลงร่างเป็นเครื่องบินกาอากาศนะครับคือเป็นอะไรที่แบบ yes นอกจากนี้นะฮะอีกด้านนึงที่เด่นมากๆของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นฉากแอคชั่นนะครับซึ่งผมมองว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับผมก็คือมันเป็นหนังที่แอคชั่นดูสนุกมากๆเลยนะคือผมรู้สึกว่าภาคแรกของ Transformer เนี่ยมันยังไม่ได้แบบทำอะไรเวอร์วังอลังการมากมายฮะคือดูแล้วเนี่ยมันยังดูเหมาะสมกับสเกลของเรื่องแล้วก็มันไม่ได้เยอะหรือว่าน้อยจนเกินไปคือผมรู้สึกว่าปริมาณมันกำลังดีเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีฉากอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้เหมือนกับทำให้ฝั่งพระเอกเนี่ยเก่งไปซะทุกอย่างนะฮะโดยเฉพาะในช่วงตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมันจะมีอะไรหลายส่วนเลยที่ฝั่งพระเอกเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามแผนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าหนังภาคหลังๆมาเนี่ยก็ค่อนข้างขาดนะอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่งสังเกตในการดูครั้งนี้นะฮะก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมีซับพล็อตเยอะมากๆคือมันเยอะจนไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวผมต้องเอาดูจากมือถือแป๊บนึงนะเท่าที่ผมจดไว้ในมือถือนะครับก็มี Decepticon ตามหา The Cube ใช่มั้ย Autobot เนี่ยก็มาที่โลกนะครับมีเรื่องราวความรักระหว่างแซมกับมิเคลล่าพวกทหารที่อยู่ในกาตาร์แล้วโดนโจมตีใช่มั้ยแล้วก็มีทีมพวกสืบหาหลักฐานอะไรที่เป็นแบบพวกผู้หญิงกับพวกผู้ชายอะไรบางคนที่มันแบบสืบรหัสจากไอ้ที่เป็นเสียงเสียงอะนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเซกเตอร์7นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมีตั้งกี่อันเนี่ยคือซับพล็อตเยอะมากๆเลยนะหนังเรื่องนี้คือไปๆมาๆเนี่ยผมมองว่าเหตุผลที่นักวิจารณ์เนี่ยไม่ชอบนะครับก็คือบทเนี่ยมันมั่วมากเลยมันอีลุงตุงนางอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคือครั้งก่อนๆที่ผมดูเนี่ยผมก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมพอมาดูตอนโตเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยทำไมมันอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือจริงๆเนี่ยเรื่องราวมันไม่ได้ต้องการจะมีอะไรเยอะขนาดนี้เลยนะเพราะว่ามันก็ง่ายๆนะครับมี The Cube อยู่มีหุ่นยนต์2ฝั่งแย่งกันแค่นั้นเองคือในหนังเรื่องนี้มันพยายามเกินตัวมากเลยนะแล้วนี่ยังไม่นับพ่อแม่แซมอีกนะครับที่โผล่มาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยนะนอกจากนี้นะครับความสมเหตุสมผลของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือแบบ What the fuck ว่าๆเลยนะยกตัวอย่างเช่นในหนังเนี่ยอธิบายไว้นะครับว่าเมกาทรอนเนี่ยมาถึงที่โลกเมื่อหลายพันปีที่แล้วแต่แซมเนี่ยมีอยู่ฉากหนึ่งอธิบายว่าเหตุผลที่พวกดิเซปติคอนมาที่โลกเนี่ยก็เพื่อว่าจะแปลงพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆให้กลายเป็นกองทัพของตัวเองซึ่งผมก็งงไงในเมื่อมันมาตั้งแต่เมื่อหลายพันปีที่แล้วอ่ะที่เมกาทรอนมันมานะ
แล้วตอนนั้นมันยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยไม่ใช่เหรอแล้วจะยังไงอ่ะคือก็มารออย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีมุกตลกที่แบบว่าเอิ่มมากๆเลยนะคือถามว่ามันตลกไว้มันก็ตลกนะแต่มันเหมือนตลกแบบแป๊กๆอะครับเหมือนมันตลกในความกล้าที่กล้าเล่นอะไรแบบนี้อะคือไม่รู้สิตอนเด็กๆผมอาจจะเอนจอยอะไรใช่ไหมแต่พอดูแบบผู้ใหญ่เนี่ยก็เริ่มแบบแอมุกอะไรเนี่ยแบบนะในส่วนของการแสดงนะครับในหนังเรื่องนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยก็เต็มไปด้วยการแสดงแบบโอเวอร์เดอะท็อปเยอะมากเลยนะก็คือเล่นใหญ่เล่นเวอร์วางไว้ก่อนนะฮะซึ่งดูอย่างแซมวิทวิกกี้นะฮะที่เล่นโดยชายอาร์เบิร์ฟเนี่ยคือแบบแหกปากทั้งเรื่องจริงๆนะและอย่างตัวละครของไอ้จอห์นเทอร์เทโร่เนี่ยที่เล่นเป็นหัวหน้าของเซกเตอร์เซเว่นเนี่ยนะคือแบบก็เล่นแบบแหกปากเหมือนกันนะคือไม่เข้าใจว่าหนังเรื่องนี้จะแหกปากอะไรกันนักหนานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจ๋งมากๆในส่วนนี้นะฮะก็คือการให้เสียงภาคพวกหุ่นยนต์ทั้งฝั่งออโต้บอทแล้วก็ฝั่งดิเซปติคอนนะผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยที่เด่นมากๆเนี่ยก็มีอยู่2คนนะฮะคนแรกเนี่ยก็คือปีเตอร์คัลเลนนะครับที่เล่นเป็นออปติมัสไพรม์คนนี้เนี่ยเขาให้เสียงการ์ตูนอยู่แล้วเนาะก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วรู้สึกเจ๋งมากเลยอีกคนเนี่ยก็คือฮิวโก้วีวิงนะฮะที่เล่นเป็นเมกาทรอนอันนี้เนี่ยก็แทบจำเสียงไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้คือผมรู้ข้อมูลมาจากติดตามเอาทีหลังนะตรงส่วนนี้เองนะครับผมก็อยากจะชมฝั่งภาคไทยด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมดูภาคไทยมาเกือบทั้งชีวิตเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้เพิ่งจะได้มาดูซาวด์แทร็กเมื่อครั้ง2ครั้งที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็มันทำให้ผมอินกับหนังได้อะซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่กับหนังภาคไทยนะครับก็อยากจะชมตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะผมอาจจะไม่รู้ชื่อนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญกับวัยเด็กของผมมากนะอ๋อแล้วก็ก่อนที่จะไปส่วนถัดไปนะครับเมแกนฟ็อกซ์เนี่ยสวยมากๆเลยนะหนังเรื่องนี้คือแบบแอบหลงเบาๆตอนนี้กลับมาดูก็ยังรู้สึกโอ้สวยมากอะนะ ทีนี้ก็มาถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือ CGI ก่อนเลยจำได้ว่าตอนที่ดูในปี2007เนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มี CG อลังการมากๆคือผมยังจำได้เลยตอนที่มันมีฉากการแปลงร่างครั้งแรกเนี่ยผมแบบเฮ้ยมันโหมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วแบบมันไม่ได้มาแค่ฉาก2ฉากซะเมื่อไหร่ถูกไหมแล้วแบบแต่ละฉากเนี่ยก็มีหุ่นไม่ได้แค่ตัวเดียวแล้วมีตั้ง 4-5 ตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบในภาพรวมเนี่ยยังดูดีมากๆนะครับเท่าที่ผมดูไปเมื่อกี้นะฮะคุณภาพของ CG ในภาพรวมเนี่ยถือว่ายังโอเคมากๆเลยนะไม่ได้ดูหลอกตาหรือว่าดูลอยอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่คือเอาจริงๆก็เริ่มรู้สึกแล้วนะว่าเออมันเป็นหนังที่เก่าแล้วอะมันนับดูจริงๆก็10ปีเข้าไปแล้วนะในส่วนของการถ่ายทำฉากแอคชั่นนะครับมันก็คงความเป็นไมเคิลเบย์มากเลยนะมีทั้งไอ้พวกระเบิดที่เป็นเหมือนพลุนะฮะมุมกล้องแซชูเรชันอะไรต่างๆเนี่ยคือดูแล้วดูออกว่าเป็นหนังไมเคิลเบย์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นในหนังภาคนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าภาคอื่นๆนะคือมันยังมีความคงตัวของกล้องอยู่บ้างนะครับคือมันไม่ได้เชคกี้จนเกินเหตุแล้วที่สำคัญในการตัดต่อก็ไม่ได้ดูมึนงงจนเกินไปนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆนะและส่วนสุดท้ายนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือซาวด์แทร็กโดยสตีฟจาบรอนสกี้นะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นซาวด์แทร็กอันแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วผมก็ฟังบ่อยมากๆเลยนะคือถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วนะครับแต่ว่ากลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคือผมฟังวนแล้ววนอีกวนจนบางทีแบบแม่มาบ่นว่าจะฟังอะไรเลือกหนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเพลงเครดิตของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือ What I've Done ของ Linkin Park ใช่ไหมซึ่งเป็นการแนะนำผมให้รู้จักกับวงนี้ด้วยนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็กลายเป็นสาวกของวงนี้ไปแล้วนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากหนังเรื่องนี้นี่เองนะฮะเพราะว่าฟังเครดิตแล้วเนี่ยชอบมากๆสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่อง Transformer เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็มีฉากแอคชั่นเจ๋งๆเยอะโคตรๆนะฮะถึงแม้ว่าตัวบทเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรที่ดีเท่าไหร่นะครับและเอาจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างมั่วด้วยนะแต่ว่าผมก็ไม่แคร์ครับคือนี่เป็นหนังเรื่องเดียวที่เอาจริงๆเนี่ยผมสามารถดูซ้ำกี่รอบก็ได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันห่วยหรือมันอะไรเลยนะคือถึงแม้โตขึ้นเนี่ยจะรู้ว่ามันมีข้อด้อยอะไรบ้าง นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยมันก็ยังเอนจอยแบบ 100% มากๆเลยอ่ะคือผมนี่โคตรจะอคติเลยนะคือชอบมากเลยนะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดภาค2นะฮะที่จะมาในเดือนมีนาคมนั่นเองติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย